อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่แปลกตาชวนให้เกิดจินตนาการเมื่อยามพบเห็นมีชายหาดสีขาวนวลตัดกับความเขียวขจีของพงไพรบนยอดเขาความอุดมสมบูรณ์ของทั้งผืนน้ำและผืนดินเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างหลงไหลเข้ามาชื่นชมพักผ่อนและยังใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรื่องราวดึกดำบรรพ์ได้อย่างดีเยี่ยมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ที่งดงามตะการตาและยังมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างมากมายอาทิภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาตั้งงานเป็นชั้นๆหรือถ้ำที่มีธรรมชาติรังสรรค์เอาไว้อย่างงดงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมเยือนซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติอันเรื่องชื่อแห่งนี้กันค่ะทุกท่านจะได้พบกับภาพความอัศจรรย์จากธรรมชาติที่สั่งสมมายาวนานนับหลายสิบปีกับสุสานหอยแหลมโพสถานที่แห่งนี้เป็นชั้นของแผ่นหินปูนดึกดำบรรพ์โดยแต่ละแผ่นหินจะมีซากหอยโผล่ให้เห็นอย่างเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์นับได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยธรรมชาติด้านซากดึกดำบรรพ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และชมระบบนิเวศของป่าดงดิบบนภูเขาหินปูนกันอีกด้วยรอติดตามกันให้ดีนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีค่ะครั้งที่โลกก่อนมีมนุษย์อุบัติขึ้นจากการระเบิดมหากัมปนาตหลากหลายเทหะวัตถุที่ก่อตัวในเอกภพเกาะตัวกันแล้วค่อยๆเย็นลงเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะต่างๆดาวเคราะห์โลกก่อนเกิดจังหวัดกระบี่ก็ผ่านการเวลามหายุคต่างๆธรณีสันฐานองค์ประกอบหินดินน้ำก่อกำเนิดสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์มานาน 4,600 ล้านปีครั้งแรกเริ่มเกิดชีวิตเซลล์เดียวโลกที่ยังไม่มีมนุษย์เมื่อ 4,600 ปีที่แล้วจัดอายุทางธรณีวิทยาไว้ในช่วงแรกสุดเรียกว่ายุคอาเคียนช่วงอายุ 4,600 ถึง 2,500 ล้านปีต่อไปยุคพีเทโรโซอิก 2,500 ถึง 542 ล้านปีจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีของไทย2ยุคดึกดำบรรพ์นี้เรียกรวมกันว่ามหายุคพรีแคมเบรียนผ่านมาจนถึงประมาณ65ล้านปีที่แล้วเคยมีนักธรณีวิทยาวิเคราะห์กันว่าร่องรอยของจังหวัดกระบี่อาจจะเกิดเมื่อประมาณช่วงเวลาของยุคที่เรียกว่าเทอร์เชียรีนี่คือร่องรอยของจังหวัดกระบี่ที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อดึกดำบรรพกาล
อาจจะเป็น75ล้านปีตามที่บอกเล่ากล่าวถึงกันมาหลังการค้นพบเมื่อครั้งมีมนุษย์ยุคใหม่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ในราชอาณาจักรไทยมาพบและพยายามคำนวณอายุของซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ชายทะเลแหลมโพแห่งนี้ที่นี่เรียกว่าสุสานหอยแหลมโพแต่เดิมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังนิยมเรียกตามชื่อเดิมว่าสุสานหอย75ล้านปีเพราะเหตุว่าบริเวณนี้ได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของเปลือกหอยจากยุคดึกดำบรรพ์อัดแน่นในแผ่นหินโขดหินริมชายทะเลบ้านแหลมโพหมู่ที่6ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราและหมู่เกาะพีพีห่างตัวเมืองกระบี่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้20กิโลเมตรสุสานหอยดึกดำบรรพ์แหลมโพฝังอยู่ในแผ่นหินริมทะเลเป็นแหลมแผ่นหินยื่นตัวเรียงรายไปตามแนวชายฝั่งยาว2กิโลเมตรโดยมีหาดทรายสลับแยกออกเป็น3ช่วงมีลักษณะเป็นหาดแผ่นหินลาดเทสู่ทะเลแผ่นหินซากหอยดึกดำบรรพ์ปรากฏรอยแยกชัดเจนตามชั้นหินและพบรอยเลื่อนของเปลือกโลกขนานกับแนวชายฝั่งรอยเลื่อนของเปลือกโลกนี้เองทำให้สุสานหอยโผล่ขึ้นมาปรากฏตรงบริเวณที่เป็นแหลมยื่นจากชายหาดไปสู่ทะเลและทำให้เห็นชั้นหินสุสานหอยที่แตกเป็นแผ่นเอียงลาดเททำมุมต่างๆกันไปในอดีตที่เคยเรียกชื่อตามอายุสุสานหอยแหลมโพที่คิดกันอย่างไม่ถูกต้องว่า75ล้านปีนั้นก็เพราะการศึกษาอายุหินที่แหลมโพนี้ว่าอยู่ในยุคเทอร์เชียรีอยู่ในช่วง65ล้านถึง2ล้านปีนักวิชาการบางคนก็เห็นว่าอาจจะถึง70ล้านปีตามหลักวิชาการเก่าในที่สุดชื่อ75ล้านปีก็เป็นที่นิยมเรียกกันมาถึงวันนี้แต่อายุ75ล้านปีนั้นพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าผิดไปจากความจริงหลาย10ล้านปีจากการศึกษาซากเรณูและสปอร์ของพืชดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบในบริเวณนี้ซึ่งก็จะเป็นการให้ข้อมูลอายุได้แม่นยำกว่าพบว่าอายุของสุสานหอยแหลมโพอยู่ในช่วง40ถึง20ล้านปีไม่ใช่75ล้านปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดปัจจุบันจึงเรียกที่นี่ว่าสุสานหอยแหลมโพอันเป็นที่รวมอยู่ของซากฟอสซิลที่เกิดเติบโตและตายไปตามกาลเวลาในยุคดึกดำบรรพ์ประมาณ40ถึง20ล้านปีที่ผ่านมาบ้านแหลมโพบริเวณนี้เคยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบไปด้วยที่ราบลุ่มชุ่มน้ำมีป่าแบบเขตร้อนชื้นและอบอุ่นเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของหอยขมพันธุ์ที่ทิ้งซากให้เห็นนี้ตลอดจนหอยกาบคู่และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นก็มีกาลละครั้งหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศอย่างรุนแรงหอยขมจำนวนมหาศาลมิอาจนับได้ในย่านนี้ตายไปเป็นจำนวนมากซากหอยตกทับถมผสมกับตะกอนที่แขวนลอยตามธรรมชาติของบึงน้ำท่วมแล้วถูกบีบอัดด้วยชั้นดินเหนียวทรายและทรายแป้งเมื่อหนองน้ำตื้นเขินกลายเป็นที่ราบลุ่มตะกอนหยุดการสะสมตัว
และปฏิกิริยาทางเคมีทำให้แข็งตัวกลายเป็นหินอากาศเย็นลงฝนตกมากทานน้ำที่ไหลผ่านก็นำตะกอนดินหินลงมาทับถมต่อไปอีกแล้วไหลลงรวมในทะเลสาบสะสมเช่นนี้นานเนิ่นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดังปรากฏเห็นเป็นชั้นซากหอยขมสลับกับชั้นดินดานในแผ่นหินฝั่งบ้านแหลมโพครั้นสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเกิดการเลื่อนตัวของเปลือกโลกชั้นตะกอนดินหินทรายและซากหอยก็เอียงตัวยกตัวขึ้นสูงเป็นเนินเขาแล้วน้ำทะเลก็ท่วมครั้งใหญ่เมื่อ 6,000 ปีที่ผ่านมาชั้นหินดินทรายหอยขมดึกดำบรรพ์นี้ก็ถูกทับถมสูงประมาณถึง4เมตรจากการศึกษาของนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีการผ่านไปเมื่อน้ำทะเลลดลงสุสานหอยขมจึงปรากฏตัวบริเวณชายหาดบ้านแหลมโพในวันนี้หินบริเวณนี้จัดอยู่ในกลุ่มหินกระบี่ที่ดูเป็นลานหินกว้างคือชั้นซากหอยที่ลาดเททำมุมเอียงประมาณ10องศาเป็นแผ่นหินปูนน้ำจืดหนาครึ่งเมตรถึง1เมตรยังคงรูปที่สมบูรณ์มีจำนวนมากมายมหาศาลทับถมอัดแน่นและเชื่อมประสานติดกันด้วยปฏิกิริยาของน้ำปูนเป็นแผ่นแน่นดูคล้ายลานซีเมนต์เป็นอัศจรรย์แห่งธรรมชาติบ้านแหลมโพอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสุสานหอยแหลมโพนับเป็นแหล่งศึกษาวิจัยธรรมชาติด้านดึกดำบรรพ์วิทยาอันทรงคุณค่าแต่การที่เป็นแผ่นหินแตกยื่นออกไปในทะเลก็ทำให้ซากดึกดำบรรพ์หอยบ้านโพนี้เสี่ยงต่อการถูกทำลายจมลงทะเลลึกไปทีละน้อยทีละน้อยในอนาคตไม่นับผลกระทบเสียหายจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวเข้ามาทำลายธรรมชาติดึกดำบรรพ์อันทรงค่านี้เสียหายได้ทุกวันทุกเวลาจังหวัดกระบี่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งส่วนเหนือมีภูเขาทอดตัวยาวแนวเหนือใต้ทั้งตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้มีภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นเป็นลอนลาดผสมที่ราบเรียบทั้งตะวันตกมีชายฝั่งติดทะเลอันดามันตอนล่างยาว160กิโลเมตรมีเกาะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมกัน154เกาะจากกว่า700เกาะที่มีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากเป็นอันดับที่2ของประเทศน้อยกว่าพังงาเพียงเกาะเดียวมีประชากรอยู่อาศัยใน13เกาะเกาะลันตาและเกาะพีพีเป็น2เกาะสำคัญและเป็นส่วนของอุทยานแห่งชาติ2ใน4แห่งของจังหวัดกระบี่ความรักและหวงแหนในธรรมชาติและชีวิตพืชสัตว์ในระบบนิเวศที่หลากหลายของไทยเกิดขึ้นประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเป็นรูปธรรมขึ้นในปี2505เมื่อได้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นเป็นแห่งแรกและเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปี2509สำหรับพื้นที่ชายฝั่งหมู่เกาะและหน้าน้ำทะเลอันดามันของไทยรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันครอบคลุมอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด17แห่งและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า1แห่ง
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีเป็น2พื้นที่รวมเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวกันตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2525ปัจจุบันมีพื้นที่ 387.90 ตารางกิโลเมตรเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่47ของไทยส่วนที่เรียกว่าหาดนพรัตน์ธาราเป็นพื้นที่บนฝั่งเขาและอ่าวมีอ่าวน้ำเมาป่าอ่าวนางเขาหางนาคและพื้นที่หมู่เกาะต่างๆรวมไปถึงพื้นน้ำที่อยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมะละกาด้านเหนือของหาดนพรัตน์ธาราเป็นเทือกเขาสูงเขาควนไซเพราะคำว่าควนแปลว่าภูเขาจะเรียกว่าเขาไซก็ย่อมได้มียอดสูง529เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางธรณีสันฐานของเขาควนไซมีลักษณะเหมือนมีดอิโต้ด้านตะวันออกจะสูงชันแล้วลาดไปทางตะวันตกด้านลาดจะมีระนาบใกล้เคียงกับมุมเทของชั้นหินด้านตะวันตกเฉียงเหนือของหาดนพรัตน์ธารามีเขาควนสูงและเขาควนแห้ทอดตัวเป็นแนวยาวอ่าวนางเป็นเทือกเขาติดชายฝั่งทะเลมีพื้นที่ราบชายหาดแนวชายหาดจะอยู่บริเวณหัวแหลมของภูเขาต่างๆรวมทั้งแนวคลื่นกัดเซาะเลาะไปตามชายฝั่งจนถึงชั้นหินในกลุ่มหินกระบี่ตามชื่อเรียกกลุ่มหินทางธรณีวิทยาส่วนนี้เองคือบริเวณสุสานหอยแหลมโพ 20-40 ล้านปีที่ราบชายหาดน้ำขึ้นถึงได้รับน้ำจืดจากคลองสนและคลองจีหลาดจึงเกิดป่าชายเลนในบริเวณนี้เขาหางนาคมีป่าชายเลนและที่ราบต่ำป่าเสม็ดเพราะมีลำคลองได้รับน้ำจากบึงขนาดใหญ่คลองที่ไหลลงหาดนพรัตน์ธาราเมื่อแห้งเรียกว่าคลองแห้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขาหางนาคป่าชายเลนขึ้นได้ที่นี่และทางตะวันออกเฉียงเหนือของสุสานหอยแหลมโพบนหาดนพรัตน์ธารามีป่าพรุติดชายหาดมีต้นเสม็ดในพื้นที่ 0.32 ตารางกิโลเมตรป่าพรุนี้เป็นพื้นที่หาดทรายผสมดินร่วนได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลท่วมถึงในอดีตมาก่อนตามชายหาดต่างๆเป็นพื้นที่แคบๆยังมีป่าชายหาดมีสนทะเลปอทะเลรักทะเลและผักบุ้งทะเล
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีมีทาน้ำขนาดเล็กไหลลงมาจากแหล่งสะสมน้ำบนเขาจึงมีน้ำจืดใช้ได้ตลอดปีจากสภาพอากาศแบบร้อนชื้นชายฝั่งอันดามันตอนล่างลมมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นเวลาของฤดูฝนซึ่งจะมีฝนไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วจึงเข้าฤดูร้อน4เดือนจากเดือนแรกของปีเดือนมกราคมถึงเมษายนนับเป็นดินแดนแห่งฝน8แดด4โดยแท้ปริมาณฝนตกรวมทั้งปีเฉลี่ย 2,231 มิลลิเมตรตกมากที่สุดเดือนกรกฎาคมและฝนน้อยที่สุดเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ย 17-37 องศาเซลเซียสในพื้นที่ไม่กว้างนักของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจึงมีป่าดงดิบป่าชายหาดป่าชายเลนและป่าพรุขนาดย่อมเป็นหย่อมๆป่าดงดิบบนที่สูงก็มีพันไม้ขนาดเล็กเพราะลักษณะเขาหินปูนชั้นดินตื้นไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนที่ราบภาคอื่นๆของประเทศไทยเขาหางนาคเป็นเขาหินปูนสูงสุดที่จุด498เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางบนเขาหางนาคเป็นป่าดงดิบแบบที่สามารถปรับตัวดำรงอยู่บนเขาหินปูนได้สังคมพืชป่าดงดิบบนเขาหินปูนจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะในที่อื่นๆก็ล้วนมีป่าดิบแล้งบนบกที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีป่าดิบเขาหินปูนขึ้นบนเกาะเขาหินปูนลูกโดดๆในทะเลแวดล้อมไปด้วยป่าดิบแล้งบนบกและป่าดิบเลนน้ำเค็มมีทั้งในเกาะขนาดเล็กและบนชายหาดพันไม้ต่างๆจะไม่ใหญ่โตนักแต่ก็พอมีโอกาสที่บางต้นจะสามารถเติบโตสูงใหญ่ได้ป่าดงดิบบนเขาหินปูนทั้งที่นี่เขาหางนาคและที่เกาะอื่นๆในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบริเวณอ่าวนางซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเกาะพีพีดอนและป่าบนเกาะพีพีเลรวมแล้วคลุมพื้นที่ประมาณ33ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นไม้แคร์แกรนกิ่งก้านต้องแรงลมคดงอและเถาวัลย์ชนิดต่างๆและส่วนที่เรียกว่าหมู่เกาะพีพีมี2เกาะใหญ่คือเกาะพีพีเลและเกาะพีพีดอนกับอีก4เกาะคือเกาะไผ่เกาะนกยูงเกาะปิตะในและเกาะปิตะนอกพื้นที่ชายฝั่งเป็นเขาสูงชันด้านตะวันตกจะลาดชันสูงกว่าด้านตะวันออกเกาะพีพีดอนเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเขาหินปูนเช่นกันมีความลาดชันสูงตามไหล่เกาะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีเป็นที่สำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติบนชายหาดพื้นดินบนขุนเขามากกว่าจะลงไปใต้น้ำชมสัตว์น้ำและปะการังแม้ว่าชีวิตใต้น้ำจะมีให้ชมอยู่ไม่น้อยก็ตามแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับหมู่เกาะนอกชายฝั่งไกลออกไปในทะเลลึกอันดามัน
ดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์หาดนพรัตน์ธาราจึงเป็นนิเวศธรรมชาติที่สงบสวยงามและแปลกตาเป็นหาดทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็กๆทิวสนเรียงรายตามชายหาดเห็นเป็นรูปวงโอบเว้าเบื้องหน้าชายหาดคืออ่าวนางต่อไปทางตะวันออกของอ่าวนางคืออ่าวพระนางต่อไปถึงสุสานหอยแหลมโพเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวและภาพความสวยงามต่างๆของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ทุกท่านคงจะได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติจากอดีตที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานกันแล้วถือได้ว่าที่แห่งนี้นะคะเป็นสมบัติทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่ให้พวกเราได้ชื่นชมได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวดึกดำบรรพ์ต่างๆอย่างดีมากเลยทีเดียวละค่ะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีโอกาสได้ไปเยือนอุทยานแห่งชาตินี้แล้วก็อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจกับพวกเรากันด้วยนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มเอมกับธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีแห่งนี้กันต่อค่ะเราจะพาไปดูสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่ชวนให้เราได้ใช้จินตนาการและไปดูลักษณะของระบบนิเวศรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของที่แห่งนี้กันต่อบอกเลยค่ะว่าสวยงามมากแน่นอนค่ะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีค่ะมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ